อาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยได้ยินข่าวมาว่าค่าไฟเนี่ยเขาส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอีกแล้วทําไมช่วงนี้ค่าไฟมันขึ้นนะคะเออมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นต้องบอกก่อนว่าต้นทางของค่าไฟฟ้าที่มันจะเพิ่มต้นทางมันก็คือเชื้อเพลิงที่เอามาทำไฟฟ้าถ้าเชื้อเพลิงที่มาทำไฟฟ้ามันเพิ่มราคาไฟฟ้ามันต้องเพิ่ม อันนี้เอาเข้าใจพื้นฐานก่อนครานนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยอ่ะคนที่เป็นคนดูแลเรื่องการผลิตไฟฟ้าเ,าเป็นก็ถือว่าผูกขาดนะเขาลงลงทุนทั้งสายส่งลงทุนทั้งสร้างอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต<อ>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดค่ะ แต่ในการดูแลทั้งหมดเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีของตัวเองผลิตส่วนหนึ่งแล้วก็มีที่ซื้อจากเอกชนที่เรียกว่าผู้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ IPP กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย SVP อันนี้ไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะแต่ต้นทุนเราดูก่อนว่าการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ว่าจะเป็นเอกชนทั้งหมดเอามารวมกันเนี่ยหน้าตักอะเราใช้เชื้อเพลิงอะไรบ้าง เราใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติเยอะไหมอะคะจันหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนมันเยอะขนาดนี้เลยราวเนี้ยแหละเมื่อก่อนมากกว่านี้เมื่อก่อนเจ็ดสิบนี่ถึงหกสิบค่ะแล้วก็ใช้ถ่านหินบวกกระลิกไนท์ค่ะถ่านหินเนี่ยนำเข้าแต่ลิกไนท์เนี่ยเป็นเหมืองที่แม่เมาะเนี่ยเป็นสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยประมาณ23%ค่ะเป็นพลังงานทดแทนคือโซลาร์เซลล์กับพลังลมเนี่ยที่ซื้อจากเอกชนเนี่ยประมาณ14%บสี่ค่ะสิบส แล้วก็ใช้นักจากเขื่อนเนี่ยน้อยมากเมื่อก่อนจากเขื่อนเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต์นะ,ะเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศริกิจที่ปัน่นไฟฟ้าได้ใช้เทอร์ไบนี่ยเดี๋ยวนี้เทียบเป็นสัดส่วนทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเอ,งเ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้ําท่วมให้ตายมันก็ไม่ทําให้ไฟถูกหรอกอน,น้ำมันนะน้ำมันนะคะน้ำมันนิดเดียวน้ำมันแค่ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการลดภาษีสปารพสามีน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาไปแล้ว <อา S 1> ใช้ดีเซลถูกไหมจ<า>๊ะอีกอ,นนอานหน เราซื้อไฟต่ตางชาติประมาณ1 2ของกำลังการใช้ทั้งหมดต่างชาติในที่นี้ลาวเวียดลาวกับมาเลเซียหลกัลกๆนี่คือลาวเอาอย่างโรงไฟฟ้าอะไรของอะไรไซบุรีแม่น้ำโของอะไรอ,อะไรที่ซื้อมาทั้งหมดนะ่ะทั้งหมดนียเอามาพูก,กันก็เป็นราคาที่เป็นต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่ครั้นี้ไอ้ตัวที่มันแพงขนาดนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยอันแรกเลยคือก๊าซธรรมชาติคือก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะ แหล่งที่เราเอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยมาจากสามที่ที่ไหนบ้างคะที่หนอันที่หนึ่งมาจากแหล่งในพม่าคนะแหล่งยาดานาเยตะกุลแล้วก็อติก้าค่ะตอนที่ผมจําได้นะอันนี้พม่า่อท่อมาแล้วก็มาลงไฟฟ้าใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาเผาน้ําแล้วก็ทําให้เครื่องจักรเดินอ่ะจากพม่าอันหนึ่งสองสองก็คือจากอ่าวไทยค่ะบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้แค่สองที่พอ แต่ตอนหลังเนี่ยเราใช้เพิ่มเราไม่พอไม่พอต้องนำเข้าเป็น L N G หรือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งราคาของก๊าซธรรมชาติเหลวที่ซื้อขายกันที่เรานำเข้าอ่ะสมัยก่อนเนี่ยสิเหรียญค่ะแล้วตอนนี้30มเหรียญโอ้โหโดนมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเผอิญว่าจังหวะเนี่ยแหล่งผลิตในเอราวันในอ่าวไทยเนี่ยมันลดลงในพม่าก,ก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น นั้นพูดได้ง่ายว่าแม้แต่ราคาก๊าซธรรมชาติที่เอามาผูสามอันรวมกันเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอ,อันเนี้ยอันหลักอันที่สองคือถ่านหินถ่านหินนี่มีสองส่วนถ้าเป็นถ่านลิกไนในประเทศราคาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป็นเรื่องของกรฟผอเขา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 ขุดมาทํามามีต้นทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยึดโยงอะไระแต่ที่นําเข้าถ่านหินจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงอันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพูดได้ง,ง่ายเชื้อเพลิงหลัก คือก๊าซธรรมชาติบวกกับถ่านห<า>ินเพิ่มขึ้นอันนี้คือทำให้ต้นทุนไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันแพงราวนี้เนื่องจากว่ามันมีความสลับซับซ้อนนะในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยการไฟฟ้าผลิตมีโรงงานของตัวเองแล้วก็มีเอกชนน่ะที่เขามีโรงงานแล้วขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้ารวมทั้งไอที่ทำไบ ไอ้กังหันลมรวมทั้งไอ้ที่เป็นโซล่าเซลล์เนี่ยขายเข้าระบบเนี่ยมันมีหลากหลายราคาแล้วมันก็เป็นเรื่องของการจะต้องมีพลังงานทดไหไอ้ส่วนที่เป็นถูกที่สุดเนี่ยคือก๊าซธรรมชาติไม่ถูกที่สุดจริงๆเลยนะคือพลังน้ําแต่เรามีแค่สามเปอร์เซ็นต์มันถูกไงมันก็ไม่พอนําเข้าจากต่างประเทศซื้อจากลาวเนี่ยท่าที่ผมทราบก็มีทั้งสองบาทสองบาทห้าสิบเป็นต้นทุนแต่ต้องเดินสายเองนะแล้วเป็นสัญญาระยะยาวเลยก็ว่ากันไป ไอ้ตัวที่มันเป็นตัวทําให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นขนาดนี้คือสองตัวหลักคือก๊าซธรรมชาติที่ต้องใช้และนําเข้าตอนนี้ไม่พอไม่พอต้องนําเข้าลดลงทุกทีแล้วก,แวก็แล้วก็ฐานหินที่มันเพิ่มขึ้นจําได้ไหมตอนที่ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงแล้วก็ฐานหินลดลงอ่่มันจะทําให้ราคาต้นทุนเนี่ยมันลดลงเขาก็มีการปรับตัวอื่นเพราะฉะนั้นวิธีการของกอฟผก็คือว่าเขารับมาทั้งหมดเขาก็จะเป็นราคาขายส่ง ซึ่งอันนี้เขาจะลมทุกที่เขาลงทุนด้วยเขาสายส่งด้วยอะไรด้วยพนักงานแลวเป็นราคาราคาหนึ่งเราเรียกว่าค่าไฟฟ้าฐานฐานค่าไฟฟ้าฐานาโอเคคราวนี้ค่าไฟฟ้าฐานเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกค่ะตอนนี้เข้าใจว่าประมาณยูนิตละประมาณ3ามบาทหกสิบสี่สตางค์แต่ว่าเ,เขาเขาขายเป็นค่าไฟฟ้าเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเป็นราคาขายส่งเนี่ยขเขาจะขายให้กับสองคนใหญ่ซึ่งเป็นคนขายปีกกอฟอพอ กฟ,ฟผผลิต <กอ S 1> และกฟผผลิตกอฟผคือการไฟฟ้าส่วนิพพาะทั้งหมดอ่ะยกประมาณ74จังหวัดอ่ะอันนี้คือกอฟอกอฟผเป็นคนซื้อจากกอฟผมาขายให้กับประชาชนอีกอันกฟนอีกอันนึงคือกฟนอแต่กอฟอน,น,น่จะดูกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการสามจังหวัดนอกเหนือจากสามจังหวัดนี้ก็จะเป็นกฟผโอเค